สวัสดีค่ะ Hello P5 Welcome back again with Mathematics. Today we will talk about the lie again, but it's not the symmetric lie like last period. Today we will practice more. It's about the rotational symmetry. So for the rotational symmetry, do you know what does it means?เด็กๆพอจะรู้ความหมายไหมคะ rotate ก็คือการหมุนนั่นเองค่ะ rotational symmetry ดูตัวอย่างเช่นนะคะดูภาพนี้ค่ะนี่คือรูปของตัว L ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยก็จะมีดอทสีขาวอยู่ที่ยอดด้านบนนะคะเด็กๆลองดูก็ได้เด็กๆลองตัดกระดาษเป็นรูปตัว L นะคะหรือฉีกกระดาษก็ได้ค่ะแล้วก็วาดดอทลงไป1ดอทนะคะเหมือนกับภาพเลยแล้วคราวนี้นะคะเรามาดูว่าเรามาลองหมุนค่ะนะคะ make a clockwise turn clockwise clock ก็คือนาฬิกานะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะ that what fraction of a full turn will you make before the two shapes line up again นะคะลองดูนะคะลองหมุนกระดาษตัวเองดูค่ะ clockwise turn ลองนับดูซิว่ากี่ครั้งที่กลับมาเป็นตัว L แบบนี้นะคะเรามาดูกันเลยครั้งที่หนึ่งค่ะ turn นะหมุนตามเข็มนาฬิกามาครั้งที่หนึ่งนะคะก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะขึ้นมาตรงนี้ต่อไปครั้งที่สองก็จะขึ้นมาแบบนี้ครั้งที่สามค่ะก็จะเลี้ยวกลับมานะคะแล้วก็ครั้งที่สี่นะคะเพราะนั้นเขาจะใช้การเทรนกี่ครั้งเอ่ยกว่าจะมาเป็นเดี๋ยวเด็กๆลองใช้กระดาษดูนะคะต่อไปค่ะมาลองครั้งที่สองอันที่สองบ้างนะคะ this purple shape นะคะเป็นรูปเหมือนตัว S เลยนะคะแต่ไม่เชิงเนาะเขาก็จะมีมาร์คเหมือนกันค่ะมีดอทเหมือนกันแบบนี้นะคะเด็กๆก็ลองค่ะเชิญดูนะคะ clockwise turn คือหมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะหมุนไปเรื่อยๆนะคะลองนับจำนวนครั้งดูค่ะว่าเราหมุนกี่ครั้งนะคะถึงได้กลับมาเป็นรูปนี้แล้วดอทก็อยู่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมลองมาร์คไว้นะคะคราวนี้เนี่ยถ้าการหมุนของเขานะคะใช้การหมุนนะตามคล็อกไวท์เทิร์นนะคะหมุนได้มากกว่า2ครั้งนะคะ2ครั้งขึ้นไปไม่ใช่มากกว่า2ครั้งสิ2ครั้งขึ้นไปไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะคะเขาจะเรียกว่า rotational symmetry rotational symmetry จะไม่ใช่ symmetry line ปกติเหมือนรอบมื้อที่แล้วนะคะคราวนี้มาดูภาพนี้บ้าง Look at the green shape ก็จะมีดอทเหมือนเดิมนะคะคราวนี้เราก็จะหมุนเหมือนเดิมค่ะนะคะเด็กๆสังเกตว่าเขามีกี่ด้าน4ใช่ไหมคะและเด็กๆคิดว่าการหมุนเนี่ยเด็กๆลองหมุนดูก็ได้ว่าหมุนกี่ครั้งถึงจะกลับมาเป็นแบบนี้แล้วดอทอยู่ตำแหน่งเดิมคะเหมือนเดิมค่ะว่าถ้าการหมุนของเขานะคะหมุนได้มากกว่า2ครั้ง2ครั้งขึ้นไปมากกว่าหรือเท่ากับ2ครั้งเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า rotational symmetry ที่ฉันขอย้ำคำนี้ rotational symmetry แต่ถ้าเกิดหมุนแค่ครั้งเดียวปุ๊บแล้วกลับมาเป็นภาพเดิมอย่างนี้ไม่ใช่ rotational symmetry นะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าเด็กๆทีเชอร์อยากให้เด็กๆนะคะได้ลองตัดรูปเนาะเป็นรูปทรง3รูปนี้แล้วลองมาร์คจุดแล้วก็หมุนเองนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้เห็นภาพค่ะคราวนี้ค่ะ beside each design write the number of parts turned it will take to return to its original position นะคะเด็กๆลองดูก็ได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเด็กๆเนี่ยมาร์คตำแหน่งของเขาไว้นะคะถ้าทีเชอร์มาร์คตำแหน่งตรงนี้ปุ๊บทีเชอร์จะหมุนกี่ครั้ง
ตำแหน่งเนี้ยถึงจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะการหมุนตามเข็มนาฬิกาเราคิดถึงนาฬิกาวงกลมนะคะต่อไปนาฬิกาเราจะแบ่งออกเป็น4ส่วน1 4ส่วนอย่างนี้นะคะ clockwise นะคะ clockwise turn ก็คือการหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเขาเรียกว่า clockwise turn เพราะฉะนั้นภาพนี้ถ้าเด็กๆหมุนเนี่ยเด็กๆจะได้กี่ครั้งคะกี่พาร์ทเทิร์นก็ดูสิว่าภาพเนี้ยเขาแบ่งเส้นออกเป็นกี่เส้นสีเขียวเนี่ยเหมือนกังใบพัดพัดลมเลยใช่ไหมคะสีเขียวเนี่ยมีกี่อันมี4อันแสดงว่าก็หมุน4ครั้งค่ะต่อไปมาดูภาพนี้บ้างภาพนี้หมุนกี่ครั้งหนึ่งหนึ่งสองหรือเปล่านะคะเด็กๆดูนะเขามีกี่ส่วนคะต่อไปมาดูภาพนี้ภาพนี้เนี่ยมีกี่แฉกสี่แฉกต่อไปภาพนี้บ้างไอ้ตัวเหมือนเขี้ยวเล็กๆสีเขียวด้านนอกเนี่ยนะคะมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมี8อันก็8ครั้งนะคะก็คือเขาจะต้องหมุน8ครั้งเลยเขาถึงจะกลับมายังจุดเดิมนั่นเองค่ะอันนี้คือ1 2 3ไปเรื่อยๆอ่ะข้ออื่นลองดูนะคะต่อไปค่ะมาดูนี้บ้างเขามีกี่ฝั่ง2ฝั่งใช่ไหมคะแล้วเขาจะหมุนกี่ครั้งอันนี้มีกี่แฉก1 2 3 4 5 6 6แฉกก็ต้องหมุนกี่ครั้งอันนี้มีกี่อัน1อันเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหมุนกี่ครั้งก็1ครั้งนะคะนับจำนวนหน้าด้านดูก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะตีเป็นภาพเดียวนะคะต่อไปหลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆ loop the design in question 1 and 2 that have rotational symmetry rotational symmetry ที่เชิญย้ำไปแล้วว่าย้ำว่ามากกว่าหรือเท่ากับ2ครั้งขึ้นไปถึงจะเรียกว่า rotational symmetry นะคะอย่างเนี้ย1เป็นไหมไม่เป็นก็ไม่ต้องวงกลมนะคะอย่างภาพนี้มีกี่อันคะ2อัน2อันตรงนี้ก็เป็นเลข2 we put number 2เพราะฉะนั้นเราก็จะวงกลมนะคะเราก็จะลูปภาพนี้ด้วยโอ้ยทำไมเราก็จะลูปภาพนี้นะคะเพราะว่าเขามี2เส้นภาพไหนบ้างที่เราเขียนเลข2 3 4 5 6ขึ้นไปให้วงกลมภาพนั้นด้วยหน้านี้ก็เช่นเดียวกันค่ะภาพไหนบ้างนะคะเราก็วงกลมนะคะต่อไปค่ะ number 4ข้อ4บ้างเขาบอกว่า draw two shapes that have rotational symmetry but notOne line, but not line symmetry. Line symmetry ก็คือเส้นที่แบ่งครึ่งใช่ไหมคะแบ่งรูปให้กลายเป็น2รูป3รูป4รูปเนี่ยที่มีขนาดเท่ากันแต่อันนี้คือเด็กๆจะต้องวาดให้เป็น rotational symmetry นะคะดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะดูจากแบบนี้ก็ได้ให้เป็น rotational symmetry วาดยังไงนะคะให้เขาสามารถหมุนเป็นตัว S ตัว L ไหมเหมือนตัวอย่างนะคะวาดมา2ภาพนะคะต่อไปภาพนี้บ้างค่ะเขาบอกว่า choose this design show line symmetry and rotational symmetry color them so that they show only rotational symmetry ภาพนี้นะคะก็จะมีทั้งรูป line symmetry นะคะมี line symmetryแล้วก็ rotational symmetry เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะให้เด็กๆระบายสีภาพระบายยังไงให้รูปนี้เนี่ยเป็นได้แค่ rotational symmetry นะคะเราสามารถดูตัวอย่างเหล่านี้แล้วมาระบายสีได้ค่ะลองดูนะคะสนุกค่ะเรื่องนี้น
นะคะอาจจะปวดหัวนิดนึงแต่ทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเป็นเองนะคะสำหรับการเรียนในวันนี้ที่เชื่อขอขอบคุณมากเลยค่ะที่เด็กๆทุกคนตั้งใจฟังแล้วพบกันใหม่ในคลาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย